ในขณะนี้นั่นคือระบบรัฐราชการไม่ฟังก์ชันและส่งผลให้กระบวนการทำงานของรัฐบาลเนี่ยง่อยเปรี้ยเสียขาก็บอกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยจะมีแม้จะมีรัฐบาลใหม่อะไรแล้วแต่มาจากรัฐหลานหรือว่าจากเลือกตั้งอะไรแล้วแต่เนี่ยแต่เขาบอกว่าสังคมไทยการเมืองไทยประเทศไทยเนี่ยถูกขับเคลื่อนโดยรัฐราชการมาตลอดแต่ในยุคนี้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยรัฐราชการต้องบอกว่าป่วนมากฮะขัดแย้งกันหนักมากไม่ฟังก์ชันก็ว่าพูดได้คราวก่อนเราพูดไปเรื่องหนึ่งนั่นคือกสทช.โอ้กสทช.ถึงตอนนี้ยังฟ้องกันอยู่นะเละเทะถึงตอนนี้ยังเละอยู่นะตอนนี้รักษาการเลขาธิการฟ้องคุณไตรรัตน์ฟ้องเลยนี่อุทธรณ์ครับอุทธรณ์ก่อนนี่ฟ้องต่อคำสั่งว่าที่ไม่ตั้งตัวเองทั้งที่เคยมีมติเนี่ยแต่ก่อนนั้นเคยฟ้องไอ้กรรมการเสียงข้างมากใช่โอ้โหที่นั่น4คนฟ้องประธานแล้วตัวประธานเองก็ถูกตั้งคำถามเรื่องคุณสมบัติอยู่นะใช่รักษาการเลขาธิการฟ้องกสทช4คนองค์กรนี้จนบัดนี้ครับยังทำงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันต้องบอกว่ากสทชเนี่ยเป็นองค์กรหลักองค์กรใหญ่องค์กรสำคัญในการเคลื่อนธุรกิจพัฒนาประเทศแบบใหม่ๆนะโทรคมนาคมอยู่นี่กระจายเสียงอยู่นี่แหละดูอะไรอีกดูว่าดูเรื่องแพลตฟอร์มที่เป็น OTO OTO แพลตฟอร์มต่างๆดูว่าเรื่องอะไรตอนนี้ดาวเทียมเห็นไหมล่ะใช่ดูทุกๆเรื่องแต่ตอนนี้ยังทำงานไม่ได้ครับเดินหน้าไม่ได้ผมว่ารัฐบาลต้องเข้าไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกับวุฒิสภาคือเราพูดเราตั้งสองสามอาทิตย์แล้วนะกสช.น่าจะเข้าไปจัดการหน่อยดูอำนาจของรัฐมนตรีดีเอสที่ทำได้ไหมทำได้ไหมหรือว่าอำนาจของสว.ครับที่เป็นคนทำคลอดเนี่ยทำอะไรได้ไหมในภาวะที่ป่วนเพราะถ้าปล่อยให้เขาภายในเขาเล่มนี้ใครจัดการไม่ได้คือถ้าคุณบอกว่าเป็นองค์กรอิสระแล้วห้ามแตะในขณะที่พวกคุณทำงานไม่ได้เนี่ยประเทศชาติมันเสียหายเหรอครับผมคณะกรรมการกสทช.ประธานกสทช.จะต้องพิจารณาเรื่องนี้ถึงบริบทในการทำหน้าที่อันนี้กสทช.กสทช.หนึ่งที่แล้วตอนนี้ป่วนยังหาบทจบไม่ได้เลยการสรรหาเลขากสทช.คนใหม่จะเกิดไม่เกิดก็ยังไม่รู้เลยเพราะรักษาการก็อุทธรณ์แล้วก็กรรมการเองก็แบ่ง2กลุ่มนัวเนียนะนัวเนียที่นั่นน่ะนัวเนียเละกันไปหมดเลยครับครับเอาพ้นจากที่นั่นไปที่นั่นผมพามาดูการไฟฟ้าอีกที่นึงฝ่ายผลิตองค์กรกฟผ.องค์กรไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตอนนี้ใหญ่มั้ยใหญ่ใหญ่ที่สุดมีกำลังการผลิตและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานมากที่สุดครับแต่ปัจจุบันเอาตำแหน่งผู้ว่าการกฟผ.แล้วกันยังหาตัวผู้ว่าไม่ได้ผู้ว่าบุญญนิตนะครับวงรักมิตรครับเกษียณอายุไปแล้วหมดวาระไปแล้วตั้งแต่กันยานู่นกี่เดือนแล้วก็ตั้งแต่ใช่ไหมยังไม่มีผู้ว่าการตุลาพฤศจิกาธันวามกราสี่แล้วผมเห็นไหมล่ะผู้ว่าสิงห์เนี่ยหายไปต่อมาบอร์ดของกฟผ.อีแกตก็ไม่มียังไม่มีการแต่งตั้งผมว่ารัฐบาลต้องพิจารณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรองนายกรัฐมนตรีทำไรอยู่เนี่ยเขามาจัดการเรื่องไอ้คุณไอ้นั้นอยู่จัดการอะไรคุณเก่งดกจิกอยู่นี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับองค์กรนี้มันเดินหน้าไม่ได้ตามแผนงานครับยุทธศาสตร์และกระบวนการทำงานต้องกับเพื่อนพลังงานของประเทศนะใช่ไฟฟ้าของประเทศนะต่อมาการสั่งซื้อจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่การลงทุนแผนลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องอาศัยฝ่ายบริหารและคณะกรรมการในการพิจารณาก็ไม่มีใครจะกล้าหรือรักษาการอื่นๆใครจะกล้าทำคุณกำลังต่อมาเนี่ยนี่เงินที่แปะโป้งเขาไว้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตคุณจะเอายังไงสองแสนได้ไหมตอนนี้ที่ถือว่ารัฐบาลค้างใช่ไหมรัฐบาลค้างอีเกตใช่ไหมใช่Oh. ผมว่าปลัดกระทรวงพลังงานก็ต้องพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้นะ อย่าปล่อยให้องค์กรเนี้ยซึ่งเป็นเสาหลักทางด้านพลังงานของประเทศเรกูเลเตอร์เกี่ยวไหมเรกูเลเตอร์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวว่าด้วยเรื่องกระทรวงพลังงานนี่แหละว่าจะเอาอย่างไรในงานนี้โอ้โหนี่สองหน่วยงานใหญ่เลยนะกสทช.การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อีกแก็บสองหน่วยงานหลักๆที่แบบตัวหลักสำคัญอันดับหนึ่งของแต่ละส่วนเนี่ย
ปวดแล้วนี่ไงนี่รัฐการ2ตัว2ตัวเอานี่ไปดูอีกที่นึงมีนี่อะไรอีกอ่ะขสมกขสมกยังขาดทุนไหมตอนนี้ขาดทุนองค์กรที่ขาดทุนแต่ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนตอนนี้นะรถสีชมพูอ่ะรถเมย์สีชมพูอ่ะสีครีมอ่ะที่ใช้อยู่ต้องการเปลี่ยนให้มาเป็นรถไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้เพราะถ้าจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ฝ่ายบริหารก็คือผู้อำนวยการเนี่ยต้องเสนอคณะกรรมการครับเออเหรอตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ที่เป็นแผนงานขนาดใหญ่ทำไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ขาดทุนอยู่แล้วยังขับเคลื่อนตัวเองไม่ได้อีกแล้วมันจะกำไรเมื่อไหร่ครับอันนี้ใครกำกับเนี่ยรัฐมนตรีช่วยคนไหนวรัฐมนตรีน่าจะเป็นว่าการนะว่าการเหรอสุยะเหรอผมไม่แน่ใจในใครกำกับแต่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องดูตำแหน่งต้องพิจารณาเรื่องนี้ครับโอ้นี่หน่วยงานที่สามแล้วนะครับพี่วีเอกชนนะเอกชนนะรถร่วมนะที่ให้บริการเขาเปลี่ยนเป็นรถ EV ไปทั้งเมืองแล้วใช่เป็นรถไฟฟ้าแล้วคุณเห็นไหมแต่รถรัฐยังพ่นควันแล้วก็ฝุ่น PM เต็มไปหมดเรามาพูดถึงฝุ่น PM ตลอดนะเพราะรถของรัฐจริงน่าจะเปลี่ยน EV ได้เร็วกว่าคนอื่นนะใช่การแบบจัดการสั่งการอันนี้หน่วยงานอ่ะกสทช.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขสมก.ที่ไหนเอาหน่วยงานที่4อันนี้กำลังสนุกสนานลื่นเริงบันเทิงใจเลยรู้เลยสำนักงานอัยการสูงสุดโอ้โหนี่ฟ้องกันนวลเนียเหมือนกันนะอดีตอัยการสูงสุดคนเก่าคุณสิงห์ชัยธนินทร์ครับฟ้องอดีตอัยการสูงสุดคนที่แล้วคือคุณนารีตันทเสถียรและฟ้องรองอัยการสูงสุดคนปัจจุบันเอาฟ้องกันไปกันมาอยู่ไหมโทษฐานอะไรโทษฐานสมัยนั้นคุณนารีได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งไปตรวจสอบคำสั่งของอดีตอัยการสูงสุดอ๋อเรื่องที่ไม่ฟ้องที่มีคำสั่งไม่ฟ้องใน 5-6 คดีและตั้งคณะทำงานเกี่ยวข้องกับที่ดินเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจใหญ่อะไรเนี่ยนะใช่โอ้นี่แล้วยังไงมันกำลังบอกว่าอะไรมันกำลังบอกว่ามันเป็นสงครามในอัยการครับถึงสงครามเลยเหรอใช่ความขัดแย้งนี่อาจจะบอกไว้มั้งเนี่ยอู้นี่มันสงครามแล้วสงครามครับเอาแล้วประชาชนจะพึ่งยังไงฮะตอนนี้ในอัยการสูงสุดในสำนักงานอัยการสูงสุดนะแบ่งเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาและอะไรวะครับฉันไม่เกี่ยวเอาไม่เกี่ยวพอนึกภาพออกมาให้ทะเลาะกันสองฝ่ายให้ทะเลาะกันสองฝ่ายอีกฝ่ายฉันยืนนิ่งเฉยๆไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวครับองค์กรนี้เลยกลายเป็นองค์กรที่ประเภทแบบว่าตอนนี้ข้างในตบตีกันเละเทะเลยใครคนของใครใครคนของใครคุณดูสินี่อัยการแล้วจะไปยังไงอัยการพี่บอกว่าโอ้โหตอนนี้นะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าใครเข้าไปจัดการไหมอัยรัฐมนตรียุติธรรมอัยการสูงสุดเนี่ยไม่ได้ด้วยนะสำนักงานอัยการสูงสุดมันขึ้นกับใครแยกต่างหากเขาไม่เกี่ยวรัฐมนตรียุติธรรมนะไม่ขึ้นกับรัฐมนตรียุติธรรมนั่นแหละที่ใครจะเข้าไปนั่นอยู่สำนักนายกนั่นแหละก็นั่นแหละสำนักนายกนับตั้งแต่แปลงสภาพกรมอัยการจากกระทรวงมหาดไทยมาเป็นหน่วยงานอิสระของตัวเองคือสำนักงานอัยการสูงสุดมีคณะกรรมการคือกอเนี่ยใช่เป็นคนพิจารณาเรื่องอัยการสูงสุดมาทำหน้าที่บริหารนะฮะแม้ว่าจะมีการแต่งตั้งรองแต่ข้างในเละเทะกันไปหมดเลยก็เป็นหน้าที่นายกฮะคุณว่ามันเป็นหน้าที่ใครผู้นำสูงสุดต้องอะไรที่หาอะไรที่หาเจ้าภาพไม่ได้นายกต้องดูแล้วถ้าปล่อยอันนี้สี่องค์กรมันไม่ฟังก์ชันอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันเดินหน้าได้ไหมไม่ได้อันนี้ที่พูดถึงนี่คือส่วนหลักของโครงสร้างหลักๆของประเทศนะกสชชว่าด้วยคลื่นครับว่าด้วยดาวเทียมนะว่าด้วยเรื่องของโอเปอเรเตอร์นะครับหรือว่าอะไรใหม่ๆดิจิตอลอีโคโนมีแพลตฟอร์มใหม่ๆดิจิตอลอีโคโนมีใหม่ๆก็ต้องพึ่งอินฟราสตรัคเจอร์โครงสร้างพื้นฐานจากกสชชพลังงานอีแกตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยังไม่มีบอร์ดยังไม่มีผู้ว่าแล้วจะขับเคลื่อนวางแผนยุทธศาสตร์กันยังไงดีอัยการซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญที่พึ่งของประชาชนก่อนที่จะไปสู่ศาลเนี่ยกันกรองให้เนี่ยก็ฟ้องกันเละพี่โอเรียกสงครามสงครามหนักกว่าความกันแย้งไอ้นี่คนที่สำนักงานอัยการสูงสุดบอกผมเองนะครับบอกเองเลยพี่โอตอนนี้สำนักงานอัยการ
มันเปิดสงครามลบกันแล้วแล้วที่ปรึกทนายความแผ่นดินนะอัยการคือทนายความแผ่นดินนะถูกต้องถูกต้องถ้าองค์กรมันพังฟาดฟันกันขนาดนี้แบ่งขั้วแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขนาดนี้นะคุณคิดว่าอย่างอื่นจะพึ่งพากันได้ไหมแล้วมาถึงขสมกขสมกเนี่ยขาดทุนมาตลอดนะฮะเดินหน้าไม่ได้เดินหน้าลำบากตอนนี้ก็คนอื่นก็ไปไกลแล้วฮะแผนจะเปลี่ยนรถเย็นรถร้อนแผนทั้งหมดเป็นแผนที่อยู่ในแผนครับไม่ได้เอามาทำงานไม่ได้เลยต้องใช้รถเดิมๆวิ่งไปแล้วนี่เรายังไม่พูดถึงราชการของอีกหลายกระทรวงที่ทำงานแบบไม่เขาเรียกไม่ทำงานเชิงรุกอ่ะอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวจะหาว่ามีแค่เสียไปดูอสมทมีก็มีปออย่างเนี่ยกรรมการผู้จัดการใหญ่เออกรรมการผู้จัดการใหญ่ซีโอนะมียังเออเดิมทีให้บอร์ดรักษาการบอร์ดรักษาการลาออกตอนนี้ตั้งรองขึ้นมารักษาการเออมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะบ้านเมืองเนี้ย วันก่อนวันก่อนเห็นที่พอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินน่ะก็ช่วงก้าวไกลเขาถ่ายทอดสดก้าวไกลแถลงหลังคำสั่งศาลน่ะผมเห็นทุกช่องเขาถ่ายทอดนะยกเว้นช่องเก้านะยกเว้นอสมทเนี่ยไม่ถ่ายนะเป็นช่องขาวก็ล่ะนี่เราเห็นสภาพหนึ่งคือความเป็นราชการที่มันเป็นปัญหาแต่ไม่ถูกแก้ไขครับนายกรัฐมนตรีอาจจะทุ่มเทในหลากหลายเรื่องครับแต่พอดูในรายละเอียดในแต่ละเรื่องหน่วยงานที่กำกับดูแลกลับมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นปกติเป็นเพิกเฉยที่กวพ.เขาเลือกเขาลงมติสรรหาผู้ว่าไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วเป็นยังไงไถ้ามันมีปัญหาก็ต้องแก้ปัญหานั้นมีปัญหายังไม่เสนอเข้าครม.เลยจบไปแล้วไงมันเป็นปัญหาอยู่ที่ไหนใครไปดองเค็มอยู่อันนี้เรื่องนึงนะโอ้บอร์ดทำไมไม่ตั้งขึ้นไปเพื่อไปทำหน้าที่นี่เราพูดถึงความขัดแย้งที่เห็นเชิงประจักษ์เนี่ยแล้วยังมีอีกหลายโครงการมีหลายเรื่องที่ยังไม่เห็นความขัดแย้งแต่ไม่เห็นการกลับเคลื่อนแล้วจะเป็นปัญหาใหญ่ใหญ่ใหญ่หลังจากนี้เช่นเรื่องของวิกฤตน้ำวิกฤตประชากรรัฐราชการต่างๆหน่วยราชการนักการเมืองต่างได้เริ่มตระหนักคิดยังว่าวิกฤตน้ำเนี่ยจะเกิดการแย่งชิงน้ำขาดแคลนน้ำต่อไปในอีก 2-3 ปีจะรุนแรงเลยเนี่ยเริ่มคิดกันยังซึ่งผมกับพี่โอไปเจอใครเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เรื่องน้ำจะเอายังไงไอ้เรื่องน้ำอีกสักดอกไหม เดี๋ยวไปว่ากันเรื่องน้ำเนี่ยมีข้อมูลเยอะเรื่องน้ำที่ภาคตะวันออกนายกบอกว่าห้ามขาดแต่ตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการส่งมอบคือและการลักน้ำผมมีการลักน้ำคุณเชื่อไหมหน่วยงานรัฐบริษัทของรัฐลักน้ำครับเออลักน้ำนี่คุณทำได้ยังไงเป็นองค์กรของรัฐมีพฤติกรรมลักน้ำครับแล้วนี่ไอ้จะพูดเจ้าของผู้ร้องทุกข์ต้องอะไรธนารักษ์เหรอธนารักษ์ธนารักษ์รัฐบาลใช่ไหมเจ้าของธนารักษ์กับกรมชลประทานเจ้าของพื้นที่ไงเจ้าของสัมปทานไงมีการลักน้ำเลยลักกันกลางวันแสกๆนะแล้วนี่ขบวนการลักน้ำแล้วถ้าเกิดขาดแคลนน้ำอุตสาหกรรมอีกล่ะขาดแคลนน้ำภาคเกษตรอีกล่ะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้อีกล่ะโอ้อันนั้นเรื่องใหญ่นะครับรัฐราชการตอนนี้ต้องบอกว่าเห็นกันเชิงกายภาพเนี่ยขัดแย้งกันหนักเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่จริงๆและโดยภาพรวมของรัฐราชการที่ไม่เคลื่อนหรือว่าทำงานเชิงรุกยังไม่เป็นเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นพันธกิจให้นายกเข้ามาดูแลเข้ามาจัดการปัญหานะครับ